อชาวไทยร่วมกันคิดให้ก้าวไกลไปข้างหน้าวันหนึ่งถ้าไม่มีข้าวในนาปลาก็ไม่มีเราจะทำกันอย่างไรร่วมกันสร้างเมืองไทยให้เป็นประเทศทางการเกษตรที่มั่นคงยั่งยืนเสียแต่วันนี้วันหน้าเราขอท้าว่าท่านจะรวยไม่หยุดใครจะมาฉุดเราไม่อยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเราวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมขึ้นเหนือมาที่จังหวัดเชียงรายมาดูโครงการดีๆของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางนะครับก็คือเป็นโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมถ้าเป็นภาษาฝรั่งก็ CSR นะครับเราพากันมาพบกันที่โรงเรียนเต้าจี้วิทยาบ้านแม่แอบตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายซึ่งที่นี่นะครับเป็นสถานที่ที่จะมีการใช้ภาษาจีนกันอยู่เพราะว่าเป็นคนเชื้อสายจีนที่มาจากกองพล93แล้วองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เห็นว่าเป็นคนที่รักบ้านรักเมืองก็จัดให้อยู่อาศัยกันที่นี่มานานแล้ววันนี้เขาก็มีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยแล้วก็ควบคู่กับให้เยาวชนได้เรียนรู้ภาษาจีนด้วยโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของสกย.นั้นเป็นไปตามนโยบายของรัฐวิสาหกิจที่บอร์ดบริหารเนี่ยจะต้องให้ในองค์กรจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเราก็ดูนะครับว่าเจ้าของสวนยางของเราเนี่ยมีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคแล้วในเดี๋ยวนี้เราก็ต้องคัดเลือกว่าเยาวชนนะครับหรือโรงเรียนใดที่อยู่ในถิ่นของเกษตรกรอยู่รายล้อมอยู่ในที่นั่นเป็นลูกหลานของเกษตรกรชาวสวนยางวัตถุประสงค์ของโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือว่า CSR นะครับคือต้องการให้คนในองค์กรเนี่ยมีความเสียสละมีความเกื้อกูลในสังคมและการที่2ก็คือต้องการความมีส่วนร่วมจากเกษตรกรจากประชาชนภาคส่วนต่างๆกับสกย.ในการร่วมแสดงความรับผิดชอบความเสียสละให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมไปพบกับบรรยากาศนะครับว่าโครงการ CSR ที่นี่นะครับเราได้มอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กันหนาวและก็อุปกรณ์การกีฬามีการเลี้ยงอาหารกลางวันกันด้วยครับทีมสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางนำโดยผู้บริหารจากส่วนกลางก็คือท่านรองผู้อำนวยการนายประสิทธิ์มีเสนตอนนี้ก็รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนผู้อำนวยการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับในภูมิภาคเราก็มีหัวหน้าอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดเชียงรายคุณอนันยศแก้วคุ้มภัยก็ขอเชิญพี่น้องนะครับเข้าไปท่านผู้ชมเข้าไปดูบรรยากาศของทั้งสองท่านในการทำภารกิจในวันนี้นะครับร่วมกับทางโรงเรียนบ้านเต้าจี้วิทยาครับรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางท่านประสิทธิ์มิเสนครับกระผมนายอนันยศแก้วคุ้มภัยผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดเชียงรายในนามผู้บริหารกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดเชียงรายผู้บริหารบริษัทโตโยต้าจังหวัดเชียงรายผู้บริหารธนาคารกรุงไทยสาขา5แยกพ่อขุนเบงรายผู้บริหารโรงพยาบาลโอเวอร์บรุกผู้นำชุมชนคณะกรรมการกลุ่มชาวสวนยางบ้านแม่แอบและเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณามาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการรับผิดชอบต่อสังคมมอบได้มอบอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียนอุปกรณ์ไฟฟ้าจานดาวเทียมเสื้อผ้าผ้าห่มและมอบทุนการศึกษาพร้อมกับเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กที่ด้อยโอกาสของโรงเรียนเต้าจี้วิทยาซึ่งเป็นลูกหลานของสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดเชียงรายในวันนี้ครับรู้สึกเป็นดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติจากทางสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดเชียงรายให้มาเป็นประธานในพิธีโครงการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียนตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าจานดาวเทียมและเสื้อผ้าตลอดจ
จนถึงเรื่องการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและผู้ด้อยโอกาสให้กับพี่น้องและนักเรียนของโรงเรียนเต้าจี้วิทยาซึ่งเป็นลูกหลานของสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดเชียงรายในวันนี้นะครับสำนักงานกองทุนสุขภาพสวนยางเราก็มีบทบาทหน้าที่ในการที่จะส่งเสริมกับพี่น้องเกษตรกรในการปลูกสร้างสวนยางเพื่อให้เป็นอาชีพในการดำรงชีวิตของพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งสำนักงานกองทุนสุขภาพสวนยางของเราเนี่ยก็ได้ดำเนินการช่วยเหลือกับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ปลูกยางใหม่ในเขตภาคเหนือภาคอีสานตั้งแต่ปีพ.ศ.2547เป็นต้นมานะครับตลอดระยะเวลาที่เราได้มาดำเนินงานกับพี่น้องเกษตรกรในเขตภาคเหนือสิ่งที่เราได้รับมาก็คือจะสวนยางนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งทางสำนักงานกองทุนสุขภาพสวนยางได้มีนโยบายให้กับทางทุกสำนักงานกองทุนสุขภาพสวนยางในเขตพื้นที่ก็คือเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวเรื่องการรับผิดชอบต่อพี่น้องเกษตรกรในเขตพื้นที่ที่เราเข้าไปดูแลอยู่นะครับถ้าหากมีชุมชนหรือพื้นที่ใดซึ่งมีผู้ด้อยโอกาสก็อยากจะให้ทางสำนักงานกองทุนเหล่านั้นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือให้กับพี่น้องเกษตรกรเหล่านั้นโดยเฉพาะยิ่งครับก็ที่โรงเรียนเต้าจี้วิทยานะครับเราก็ได้ทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ก็คือให้น้องๆนะครับนักเรียนตัวเล็กบนภูที่ประสบอากาศหนาวเนี่ยได้รับเครื่องกันหนาวได้รับอุปกรณ์กีฬาแล้วก็มีอุปกรณ์การกีฬาเพื่อออกกำลังกายกันแล้วต่อไปนะครับเราก็จะไปพบกับท่านสมชายแดนแก้วรัฐซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่ายยางพาราที่อำเภอเชียงแสนที่ตลาดเชียงแสนใกล้ๆกับท่าเรือนะครับซึ่งท่านสมชายก็ได้ทำภารกิจตรงนี้นะครับเพิ่งก่อตั้งขึ้นมาเป็นศูนย์กระจายสินค้าให้กับสถาบันเกษตรกรสหกรณ์และก็กลุ่มเกษตรกรสินค้าก็มีหลายชนิดที่เราจะส่งออกไปทางประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนนะครับก็จะมีทั้งข้าวโพดนะครับยางพาราและสินค้าเกี่ยวกับสิ่งทอผ้าไหมต่างๆก็ขอเชิญพบกับท่านผอ.สมชายแดนแก้วรัฐได้เลยครับท่านผู้ชมครับต้อนรับคณะแม่ก็ท่านรองครับที่อนุเคราะห์มาถึงศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ยางพาราจังหวัดตากสาขาอำเภอเชียงแสนนะครับความเป็นมาทางกลุ่มศูนย์กระจายสินค้าก็ตั้งความหวังไว้ที่จะให้ช่วยเหลือชาวสวนได้ทันเวลาและก็ระบายสินค้าให้ออกได้มากที่สุดนะครับในวัตถุประสงค์หลักตามหลักก็ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเราก็จะใช้ในเศรษฐกิจพอเพียงมาอยู่ในโครงการด้วยนะครับก่อนอื่นก็จุดประสงค์ของเราก็จะ1จะเข้าถึงพ่อค้าคนกลางและก็บริษัทห้างร้านต่างๆโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับซึ่งจะช่วยได้อีกทางหนึ่งจากชาวสวนก็คือชาวสวนจะได้ราคาที่สูงขึ้นจากพ่อค้าคนกลางที่เคยมาซื้อนะครับในโควต้าที่เราได้มาก็จะได้โควต้าที่ค่อนข้างจะสูงหน่อยซึ่งทางเราก็จะขอความร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรและก็สหกรณ์ต่างๆของสวนยางพาราที่จะเข้ามาร่วมในจุดนี้นะครับก็จะระบายสินค้าสู่อาเซียนต่อไปซึ่งตอนนี้ที่เราดำเนินการอยู่ก็จะมีพวกยางพาราและก็ไม้ยางพาราอบแห้งซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการคือไม้ยางพาราอบแห้งจากโควต้าของกวางโจซึ่งมาตรฐานที่เขาจะมีก็คือกว้าง2เซนครึ่งหนา 6.5 เซนและก็ยาวมาตรฐานก็คือเมตร30และก็ความกว้างตั้งแต่7เซนถึง13เซนอีก5ขนาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่กำลังดำเนินการอยู่ในช่วงนี้
ซึ่งทางจีนก็จะสั่งไปทางกวางโจวก็จะไปผลิตพวกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ไต้หวันอีกกลุ่มหนึ่งไต้หวันก็จะไปผลิตเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ยางลมควันชั้น3ซึ่งทางไต้หวันจะมีรัฐบาลไต้หวันจะยกเว้นภาษีนำเข้าของยางพาราทุกตัวครับอันนี้ก็จะเป็นที่นิมิตดีของชาวสวนยางของเราด้วยซึ่งไต้หวันเพิ่งเปิดมาซึ่งวันนั้นผมก็ได้พานักธุรกิจของไต้หวันกับทางจีนไปดูสหกรณ์สวนยางที่จังหวัดตากมาแล้วค่ะได้การดำเนินการต่อต่างประเทศแล้วก็ตัวหนึ่งที่เขาเน้นมาก็คือจะเป็นพวกคุณภาพของเนื้อยางและก็ความซื่อสัตย์ต่อบริษัทเขาคือว่าเมื่อก่อนเคยผ่านมาเขาเคยเจอเป็นยางลมควันชั้น3อยู่ด้านนอกแล้วก็ข้างในจะเป็นพวกยางแผ่นดิบอยู่แล้วเวลาเขาไปผ่ามาพวกจะเจอเชื้อราทั้งนั้นเลยครับแล้วช่วงนั้นเขาก็เลยหยุดสั่งโควต้าของเราไปช่วงหนึ่งซึ่งช่วงหลังเขาก็เลยไปติดต่อประสานงานเขาก็เลยให้ทำผ่านใบรับประกันราคามาซึ่งถ้ากลุ่มสหกรณ์ที่จะมาเข้าร่วมโครงการทางเราก็จะมีใบสัญญาให้กลุ่มสหกรณ์เซ็นและก็จะตีตาแต่ละสหกรณ์ไว้ถ้าเกิดเจอปัญหาก็จะเป็นสหกรณ์ที่เจอปัญหาก็จะรับผิดชอบในส่วนนั้นไปแล้วทางภาคเหนือเราก็จะเป็นสวนยางในเชิงเกษตรด้วยก็จะมีพวกข้าวโพดกาแฟข้าวสำปะหลังจะอยู่ในสวนยางด้วยในที่จีนต้องการผลผลิตจากเราตอนนี้ก็จะมีพวกผลไม้ต่างๆทุเรียนมังคุดเงาะและก็จะเป็นตัวถ้าเป็นอาหารทะเลก็จะเป็นพวกปลาหมึกแห้งแล้วก็สาหร่ายทะเลตัวนี้จะเป็นที่ต้องการของจีนและก็เป็นพวกข้าวโพดก็เขาก็จะไปผลิตพวกเมทิลแอลกอฮอล์ก็จะผสมในน้ำมัน E85 ด้วยกับมันสำปะหลังครับศูนย์กระจายสินค้าและก็เครือข่ายของยางพาราที่เชียงแสนที่ท่านสมชายดูแลอยู่ก็เป็นลู่ทางหนึ่งนะครับที่ให้สถาบันเกษตรกรเนี่ยได้มาควบคุมคุณภาพแล้วก็มีตลาดที่เป็นช่องทางจัดจำหน่ายออกไปสู่ต่างประเทศได้โดยตรงตัดพ่อค้าคนกลางออกไปในระดับหนึ่งเพื่อความมั่นคงของด้านราคานะครับทีนี้เรามาดูภารกิจของสกย.ในการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันเกษตรกรเรื่องนโยบายยางพาราซึ่งตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง2503นั้นเราต้องดูแลต้นน้ำก็คือการปลูกยางพันธุ์ดีให้ได้ผลผลิตสูงที่สุดนะครับทีนี้เราไปดูนะครับเมื่อมีลู่ทางแบบนี้เราทราบแล้วว่าประเทศจีนคือแหล่งที่ใช้ยางมากที่สุดในแต่ละปีสำหรับรายละเอียดนะครับกลยุทธ์นะครับแนวทางเป็นชั้นไรนะครับความชัดเจนไปพบกับท่านประสิทธิ์เมษเซนได้เลยครับท่านผู้ชมครับครับสำหรับเรื่องยางพารานะครับในส่วนที่ทางสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางรับผิดชอบอยู่ในปีที่งบประมาณที่ผ่านมานะครับคือตั้งแต่วันที่1มกราคม2556จนถึงปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ยางพาราของประเทศไทยหรือสถานการณ์ยางพาราของโลกเนี่ยถ้ามองแล้วก็อยู่ในระดับที่เขาเรียกว่าระดับทรงตัวนะครับคือผลผลิตของยางพาราเนี่ยเยอะกว่าความต้องการนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้ราคายางพาราของประเทศเนี่ยอยู่ในระดับที่เกษตรกรยังไม่มีความพึงพอใจก็คือราคายางพาราเนี่ยอยู่ระดับที่ต่ำอยู่นะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้พวกเราก็คงรับทราบได้ว่าจากในต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เกิดการเรียกร้องของพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นตัวเกษตรกรเองหรือผู้รับจ้างกรีดยางได้มาดำเนินการเรียกร้องให้ทางรัฐบาลแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเพื่อที่จะทำให้ราคายางสูงขึ้นแต่ในแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคายางของรัฐบาลนะครับก็โดยการนำของท
านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านยุคลลิ้มแหลมทองนะครับก็ได้มองว่าถ้าหากเรามุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาโดยสนองความต้องการของพี่น้องเกษตรกรโดยที่จะปรับปรุงเรื่องราคาอย่างเดียวเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่มีวันยั่งยืนนะครับเพราะว่าราคายางเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรักษาระดับได้ซึ่งมันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องของเศรษฐกิจโลกปัจจัยเรื่องของการต้องการใช้ยางแล้วก็เรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ได้มีแนวคิดที่จะปรับปรุงใหม่ในการที่แก้ไขปัญหาราคาเรื่องยางพาราของพี่น้องเกษตรกรโดยที่จะมุ่งเน้นในการที่จะลดต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรซึ่งในปีที่ผ่านมานะครับคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติงบประมาณให้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยการที่จะช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องปัจจัยการผลิตโดยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยคือเกษตรกรที่มีสวนยางไม่เกินรายละ25ไร่นะครับเป็นการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตในไร่ละ 2,520 บาทซึ่งในส่วนนี้ทางสำนักงานกองทุนสภาการดำสวนยางในฐานะกรรมการเป็นเลขาคณะกรรมการในการตรวจสอบพื้นที่พี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการก็ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ของพี่น้องเกษตรกรแล้วตอนนี้เราก็สามารถตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรชาวสวนยางซึ่งมาขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรจากตัวเลขที่ทางสกย.ได้รับรายงานจากกรมส่งเสริมการเกษตรนี่ก็มีประมาณ1ล้านกว่าครัวเรือนนะครับแต่เป็นพี่น้องเกษตรกรซึ่งมีสิทธิตามมติครม.ก็คือเป็นสวนยางซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ของตัวเองตามที่กรมป่าไม้ได้ประกาศจำนวน46รายการนะครับประมาณ 700,000 กว่ารายนะครับเกือบ 800,000 รายนะครับในส่วนนี้ทางสำนักงานกองทุนสภาการดำสวนยางก็ได้รับรายชื่อจากกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็นำมาตรวจสอบพื้นที่ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางคณะรัฐมนตรีอนุมัติหรือเปล่านะครับก็คือ1เป็นสวนยางซึ่งเปิดขีดแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับ2เป็นสวนยางซึ่งมีอายุไม่เกิน25ปีนะครับเราก็ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ประมาณ 70% นะครับซึ่งคาดว่าพี่น้องเกษตรกรเหล่านี้จะสามารถได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลได้เร็วๆนะภายในเร็ววันก็รังทางเราเนี่ยพยายามจะทำงานให้เสร็จสิ้นก่อนปีใหม่ให้ได้ถ้าหากเราได้รับชื่อจากกรมส่งเสริมการเกษตรนั่นคือการแก้ไขปัญหาระยะเบื้องหน้าของทางรัฐบาลซึ่งสกย.เราได้เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้นะครับ ส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวระยะปานกลางนี่ครับคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติวงเงินกู้จำนวน 5,000 ล้านบาทเพื่อที่ให้สถาบันเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคลนะครับได้นำไปใช้ในการที่จะปรับปรุงเพิ่มผลผลิตเพิ่มมูลค่าของผลผลิตของตัวเองเช่นไปสร้างเป็นโรงงานผลิตยางแผ่นลมควันโรงงานผลิตยางแท่งหรือโรงงานผลิตยางคอมเปาเพื่อที่จะนำผลผลิตของตัวเองมาเพิ่มมูลค่าแทนที่จะขายในรูปของยางก้อนหรือยางแผ่นดิบหรือน้ำยางนะครับซึ่งในส่วนนี้ถ้ามองในระยะไกลๆนะครับก็ต้องมีสิ่งที่มารองรับอีกตัวนึงก็คือเรื่องของตลาดเรื่องของตลาดเนี่ยทางสภาการเกษตรแห่งชาติแล้วก็ทางคณะกรรมการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบของกระทรวงเนี่ยก็ได้มีการประชุมแล้วก็จะดำเนินการจัดตั้งตลาดเพื่อรองรับผลผลิตเหล่านี้ก็จะถ้าหากเรามองทั้งระบบแล้วเนี่ยก็จะเป็นการแก้ไขปัญหากับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางระดับต้นน้ำอย่างสมควบคุมนะครับเราก็ไม่ต้องไปแก้ไขปัญหาเรื่องราคายางตามที่พี่น้องเกษตรกรต้องการนะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่เดินมาถูกทางแล้วเพียงแต่ว่าระยะเวลาที่จะให้เกิดผลอะไรเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงนะครับครับสำหรับเรื่องของในเรื่องของต้นน้ำแต่ปลายน้ำเนี่ยทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติวงเงินกู้ไว้ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจำนวน 15,000 ล้านบาทเพื่อได้นำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อเป็นการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งขันของเราไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ให้ทางผู้ประกอบการของเราเนี่ยสามารถนำผลิตภัณฑ์เบื้องต้นทางอุตสาหกรรมเนี่ยมาแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมให้ได้นะครับเพื่อที่จะทำให้มูลค่าในการส่งออกยางของเราเพิ่มขึ้นนะครับส่
่วนเรื่องที่ทางสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การนำสวนยางได้มาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องโครงการช่วยเหลือสังคม CSR ในครั้งนี้นะครับทำไมถึงมาทำที่ทางภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและก็จังหวัดพะเยาเนี่ยสืบเนื่องจากว่าทางจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาเนี่ยเป็นจังหวัดแรกๆนะครับที่ได้มีการปลูกยางในเขตภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะอำเภอภูซางเนี่ยเป็นอำเภอที่เป็นอำเภอแรกในการปลูกยางของจังหวัดพะเยาแล้วก็อำเภอแม่จันเนี่ยอำเภอเป็นอำเภอแรกของในการปลูกยางที่จังหวัดเชียงรายนะครับในส่วนของการส่งเสริมนอกเหนือจากที่เราได้ให้คำแนะนำกับพี่น้องเกษตรกรให้ปลูกสร้างสวนยางให้มีเป็นสวนยางที่ให้คุณภาพที่มีผลผลิตสูงแล้วนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ปลูกยางใหม่นะครับเรื่องการตลาดยังไม่มีนะครับในส่วนของการตลาดเนี่ยทางสกย.เราก็ได้มีการจัดตั้งตลาดประมูลยางระดับท้องถิ่นขึ้นทุกสกย.จ.ที่เราเข้าไปรับผิดชอบอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะผลผลิตของภาคเหนือเนี่ยก็เริ่มออกสู่ท้องตลาดมากขึ้นนะครับแล้วก็เราได้มีการวางแผนเพิ่มเติมก็คือเราได้ร่วมมือกับทางชมรมสหกรณ์การเกษตรชมรมสหกรณ์สกย.ของจังหวัดตราดนะครับได้มาจัดตั้งจุดศูนย์กระจายสินค้าการเกษตรขึ้นที่อำเภอเชียงแสนนะครับซึ่งวัตถุประสงค์หลักจริงๆที่ดำเนินการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่เชียงแสนก็เพื่อที่จะเป็นจุดที่จะจำหน่ายยางพาราให้กับประเทศจีนนะครับเพราะว่าเชียงแสนเป็นท่าเรือซึ่งชาวจีนพ่อค้าจีนจากแผ่นดินจีนตะวันตกนะครับลงมาทางแม่น้ำโขงเนี่ยจะได้น้ำสามารถนำยางพาราไปใช้ในอุตสาหกรรมของประเทศจีนในใกล้ที่สุดนะครับซึ่งผลของการดำเนินงานที่เราจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สามารถดำเนินการจัดขายยางพาราให้กับจีนได้หลายครั้งแล้วนะแล้วผมคาดว่าศูนย์แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางในการที่จะจำหน่ายยางพาราของเขตจังหวัดภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นเชียงรายพะเยาให้กับพี่น้องเกษตรกรก่อนที่จะส่งไปเมืองจีนได้เนี่ยพวกเราก็คงจะทราบว่าเราก็คงฉายจีนในรูปของยางก้อนถ้วยหรือว่ายางแผ่นอย่างเดียวคงไม่ได้นะครับในส่วนของการแปรรูปซึ่งนอกเหนือจากโครงการที่รัฐบาลได้อนุมัติใหม่ๆเพิ่งอนุมัติไปเมื่อวานซืนเนี่ยก็คือเรื่องของโครงการ 5,000 ล้านแล้วเนี่ยทางกลุ่มจังหวัดของภาคเหนือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพะเยาเชียงรายเนี่ยก็ได้มีการจัดสร้างโรงงานเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราของพื้นที่ก็คือเรื่องของโรงงานโรงลมยางนะครับที่พะเยาเนี่ยเราก็มีที่อำเภอภูซางแล้วก็ที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยเราก็มีที่อำเภอเชียงของนะครับในส่วนนี้ก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถนำผลผลิตของตัวเองในรูปของน้ำยางมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรวมควันแล้วก็เมื่อแปรเป็นยางแผ่นรวมควันแล้วเราก็มีตลาดรองรับก็คือศูนย์กระจายสินค้าของจังหวัดเชียงรายเนี่ยจะเป็นจุดศูนย์กลางในการที่จะนำยางเหล่านี้ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศหรือไม่ก็ถ้าหากพี่น้องเกษตรกรเหล่านั้นสามารถขายได้ราคาที่ดีกว่าก็สามารถจำหน่ายในประเทศโดยส่งไปให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในส่วนกลางก็ได้นะครับโอกาสของพื้นที่ภาคเหนือต่อการตลาดต่างประเทศมองว่าเป็นยังไงบ้างครับคือถ้าเรามองทางภูมิศาสตร์เกี่ยวเรื่องตลาดยางต่างประเทศเนี่ยนะเราก็คงทราบแล้วว่าคู่ค้ารายใหญ่ของประเทศไทยเกี่ยวเรื่องยางก็คือประเทศจีนนะครับแล้วก็ทางภาคเหนือเนี่ยก็มีพื้นที่ที่ใกล้กับประเทศจีนและเป็นศักยภาพที่ดีกว่าทางภาคใต้นะครับเพราะว่าการขนส่งยางจากภาคเหนือไปทางจีนเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน3วันไม่เกินอาทิตย์แต่ถ้าจากเป็นทางท่าเรือแหลมฉบังหรือว่าทางจากท่าเรือปีนังอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ใช้เวลาเกือบเดือนกว่าถึงประเทศจีนแล้วก็กว่าจะถึงเราคงทราบได้ว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมทางทิศตะวันตกของประเทศจีนแล้วเนี่ยนะเป็นโรงงานผลิตยางล้อซึ่งห่างไกลจากวัตถุดิบเพราะว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่ของประเทศจีนเนี่ยในอดีตเนี่ยก็อยู่ทางตะวันออกไม่ว่าจะเป็นทางเซี่ยงไฮ้ทางหนานหนิงหรือว่าทางตะวันออกสุดคือที่เขาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางของจีนเนี่ย
ซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนั้นเนี่ยต้นทุนในการผลิตยางของอุตสาหกรรมยางของจีนในภาคตะวันตกเนี่ยจะสูงถ้าหากเราสามารถดำเนินการใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคก็คือเส้นทาง R3A ในการที่จะขนส่งสินค้ายางของเราไปสู่ประเทศจีนได้สะดวกยิ่งขึ้นเนี่ยผมคาดว่าโอกาสทองของยางในภาคเหนือเนี่ยจะสดใสนะครับตรงนี้สกยจะมีบทบาทหรือช่วยส่งเสริมเกษตรกรผลักดันตรงนี้ยังไงได้บ้างคือในส่วนของสกยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีบทบาทก็ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การนำสวนยางปี2503ก็คือเรื่องของระดับต้นน้ำบทบาทที่สำคัญคือทำยังไงให้ผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพและทำไงให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มสถาบันเพื่อที่จะเป็นการปรับโครงสร้างของพี่น้องเกษตรกรจากต่างคนต่างทำให้ไปเป็นโครงสร้างของศูนย์รวมในการผลิตซึ่งจะสามารถบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับท่านผู้ชมก็ได้พบกับ CEO ของด้านการดำเนินงานด้านต้นน้ำแล้วก็เพื่อนำไปสู่กลางน้ำเพื่อมูลค่าจากท่านประสิทธิ์มีเซนนะครับรองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การสำนักยางได้ฉายภาพสรุปให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการดูแลเรื่องต้นน้ำนะครับในการลดต้นทุนการผลิตนำเข้าไปสู่สหกรณ์เข้าไปสู่กลุ่มแล้วมีศูนย์กระจายสินค้ามารับลูกตรงนี้ต่อนะครับเพื่อนำส่งไปตลาดต่างประเทศได้เห็นเด่นชัดขึ้นนะครับก็เวลาก็หมดอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับกับรายการรวยไม่หยุดชุดไม่โยสวัสดีครับจะรวยไม่หยุดใครจะมาฉุดก็ไม่อยู่